อุปติสสะและโกริตะณ นาลันธานีในครั้งพุทธกาลอุปติสสะและโกริตะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักของสนชัยปริภาชกในกรุงราชคฤห์ทั้งสองได้ทำกติกาตกลงกันว่าผู้ใดบรรลุอมัตตธรรมก่อนผู้นั้นจะบอกแก่อีกผู้หนึ่งเช้าวันหนึ่งอุปติสสะได้เห็นท่านพระอัสสชิกำลังเที่ยวบินดาบาดในกรุงราชคฤห์มีอิริยาบถหน้าเลื่อมใสเมื่อท่านพระอัสสชิกลับจากบินดาบาดอุปติสสะจึงเข้าไปหากล่าวว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสพระอัสสชิจึงตอบว่ามหาสมณะสักยบุตรทรงออกผนวดจากสักยตระกูลเราบวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอุปติสสะถามว่าพระศาสดาของท่านสอนอย่างไรแนะนำอย่างไรท่านพระอัสสชิกล่าวว่าเราเป็นผู้บวชใหม่เพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม่นานไม่อาจแสดงธรรมให้กว้างขวางได้แต่จะกล่าวเนื้อความแก่ท่านโดยย่อว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้อุปติสสะได้ฟังธรรมปริยายนี้ดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีปราศจากมลทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่อุปติสสะปริภาชกในขณะนั้นเวลาต่อมาอุปติสสะกลับไปหาโกริตะและเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้สหายฟังโกริตะฟังธรรมปริยายนั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันสองสหายจึงเข้าไปอำลาสนชัยผู้เป็นอาจารย์แล้วเดินทางไปยังพระวิหารเวรุวันเพื่อเฝ้าพระพุทธองค์พร้อมด้วยบริวารอีก250คนพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นสองสหายเดินมาแต่ไกลรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสหายสองคนนั้นคืออุปติสสะและโกริตะทั้งสองนี้แหละจักเป็นคู่อัครสาวกชั้นเยี่ยมของเรารั้นถึงแล้วสองสหายได้ซบศีรษะลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าขอพวกข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเพราะเหตุที่พระอุปติสสะเป็นบุตรของนางสารีพัมมณีและพระโกริตะเป็นบุตรของนางโมคคัลลีพรามณีชาวบ้านจึงเรียกท่านทั้งสองตามนามของมารดาว่าสารีบุตรและโมคคัลลานะ